มีอยู่เกือบ2เมตรแถวนี้บางบ่อนก็สิฮอด2เมตรเลยแถวนี้เงินทั้งนี้ว่าเลยว่าอันนี้เกิดมากับ20 30ปีแล้วบ่เคยเห็นน้ําท่วมเพิ่นปานนี้จักเทื่อจนตกเจอมีก็สวยปกตินี่เชียนท่วมแต่อันเขตตลาดเก่าเนาะบางว่าเลยว่าอันนี้เกิดมากับ20 30ปีแล้วบ่เคยเห็นน้ําท่วมเพิ่นปานนี้จักเทื่อจนตกเจอมีก็สวยปกตินี่เชียนท่วมแต่อันเขตตลาดเก่าเนาะบ้านพันไส่นะก็ขนเครื่องซอยเฮือนผีป่าเฮือนผีน้องแถวนั้นอยู่โอ้โหเทื่อนึงเอ้าน้ําเพิ่นขึ้นมาไวแท้แป๊บเดียวนึงไปได้วะนี่บ่อนี้มงอก็ขึ้นนักแหละแถวนี้นี่อันนี้จะเป็นเขตห้องสนีน้ําขึ้นเขิงเฮือนนั่นแหละมงอนี่เพราะว่าอันนี้มันสิเป็นน้ําท่วมคิดว่ามาจากธรรมศาสตร์เนาะน้ํามันก็สิลงไวเนาะคันฝนบ่มา32มันก็สิลงน้ําแต่ละปีก็บ่ท่วมฮอดแถวนี้ดอกแต่ว่าเทื่อนี้นี่มาเต็มเลยเทื่อนี้
นี่แถวนี้ก็คือว่าขึ้นหลายแถวนี้นี่แต่ว่าเทียบเสื้อฟังนั่นหูสึกว่าฟังนั่นจะขึ้นหลายกว่านี่อันนี้ขึ้นมีอยู่เกือบ2เมตรแถวนี้นี่บางบ่อนก็จะหอด2เมตรเลยแถวนี้นี่เฮือนแถวนี ทางบ้านเด็ก SOS ก็คิดว่าน้ําก็คือสิลงคือเดียวแหละแต่ว่าทางนั้นมันสิเป็นต้นทางก่อนซ้ําเหนือเนาะคําว่าท่วมอยู่ซ้ําเหนือเนาะแถวนี้สิเป็นเขตที่ว่าน้ํามากกว่าหมู่เลยแหละปกติบ่อื่นสิบ่ท่วมนะท่วมก็สิท่วมแถวนี้เลยบ้านพันไส้แถวตลาดเก่านี่มัวมาไวแท้มาไวว่ะมัวนี่บ่เพิ่นคิดเพิ่นฝันนะปกติท่วมสูงสุดเนาะหอดแถวนี้ก็จะมีแต่20เซน30เซนเนี่ยแต่มื้องอนี่โอ้เกือบมิดเลยมื้องอนี่บ่เคยเจอนี่จักเทื่อเนาะ20 30พี่เพียงเขา3 40เซนบึดนึงก็ลงอันนี้เฮงโอ้ปีนี้นี่10ปีมี10 20ปีมีถึงแต่ว่าเทื่อนี้นี่บ่เคยมีจักเทื่อเนาะนี่เนาะบ่เคยมีจักเทื่อนี่เพิ่นก็บ่เคยมีจักเทื่อเลยปกติท่วมมันสิปกติก็ท่วมมันสิแถวนี้แหละแถวขึ้นมาสูงสุดก็จะมีแต่20เซน30เซนต้มเลยแถวนี้เงินทวีโคตรแต่จะคือตอนสายฝนยามาน้ำยามาตึมก็ถือว่าสภาพก็ถือว่าจะปกติหรอแล้วก็ตัวนี้บ่ตัวนี้คิดว่าจะเป็นน้ำป่าเนาะเพราะว่าแถวเฮาอยู่นี่จะบ่ทันมีเขื่อนไฟฟ้าเลยทั้งนั้นเนาะคันว่ากรณีสมมุติว่ามีเขื่อนเนาะมีเขื่อนน่ะมันจะบ่เป็นแบบนี้อันนี้คือแบบว่าน้ำมาหมดแล้วมันก็แห้งไปตามสภาพมันเนาะแต่ว่าผ่านมากับบ่เคยมีน้ําว่าสิมาหลายขนาดนี้จักเทื่อนะสูงสุดว่าล้นน้ําซ้ําก็3ชั่วโมงเนาะที่ว่าเคยถึงสุดนะปกติก็ขึ้นมาก็ชั่วโมงนึงระดับปกตินี่ก็ประมาณ5ปี10ปีเนาะสิล้นฟังเทื่อนึงอ่ะนะล้นก็ประมาณชั่วโมงนึงมันก็ลงแล้วล้นสุดประมาณ5ปีก่อนนี่ก็3ชั่วโมงมันก็ลงเม็ดน้ําน่ะแต่ว่ามื้องอนี่นักแท้ๆมื้องอนี่มืดมือเลยมื้องอนี่มืดมือมืดคืนเลยแล้วก็อยากฝากอีกเนาะทางพี่น้องเฮาผู้เด้อที่แบบว่าบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะสิมาเบิ่งน้ําซ้ําน่ะก็น้ําขึ้นน้ําลงอะไรต่างๆเหตุการณ์อะเด้อนะเรื่องการจอดรถจอดล่างก็คือมันเป็นระบบระเบียบแท้บ่แม่นมาหรอกจอดตามเจอเนาะนึงมันก็กีดขวางการสัญจรเนาะเฮามาเบิ่งบางทีก็ต้องซวยเลยเนาะบ่แม่นว่าบ่ซวยอันเฮ็ดเถอะเจ้าหน้าที่บ่หรือว่าคนที่ประสบภัยแถวนั้นน่ะยากลําบากตึมอ่ะนะบางคนนี่ก็บ่แม่นตั้งว่าเด้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพิ่นว่านะวิกฤตคนอื่นคือโอกาสตัวเองเนาะเอาขึงเอาของคนอื่นไปสิบ่แม่นจะมาซวยเด้อันนี้ก็สิเป็นโรงแรมกำลังตั้งขึ้นเติบเลยแหละนี่สิเป็นเขตตลาดเก่าแถวนี้นี่แม่นล่ะแถวห้องหมอก็ถือว่านักแหละแถวห้องหมอนะมื้อนี้ก็สิมีทีมงานเฮาเนาะจัดเครื่องของที่ว่าหลายๆคนสมทบทุนมานําเดียวแหละไปลงไปสวยเนาะหลักๆแท้เดี๋ยวนี้นี่ก็
ถ้าพี่น้องถ้ามีซุปจริงๆมันถูกกระหุ้มมาด้วยต่างๆพวกว่าเครื่องเข้าบ่ทันเอานะก็หลายๆบาทแหละเท่าที่ฮู้ทราบข้อมูลมาเดี๋ยวนี้แม่นว่านาริวกับมีซุปเนาะโซนนี่แหละที่ว่าน่าเป็นห่วงก่อนหมู่ที่ว่าเจอหนักกว่าหมู่นะน้ำก็ลงถือว่าเป็นสภาพปกติขึ้นมึงง้อเนาะมึงง้อกับบุ้งมีผู้ได้คิดจักคนดอกเครื่องก็แบบเก็บขึ้นยกในเดียวนะยกขึ้นมีแต่30เซนพอเฮวิตน้ำสิวัดมากก็เอาบ่ทันเลยอันนี้ก็น้ำขึ้นฮอตฟุตเลยเมื่อคืนบางคนก็เป็นย้อนมังกรบ่ว่าซั่นเนาะรู้มั้ยย้อนมังกรดอกย้อนธรรมศาสตร์เนาะแถวนี้ก็ขึ้นเลยแถวนี้เบิ่งตลาดก่อนเขาเปิดเด้อเขาบ่พี่น้องเคเตอร์ที่ว่าได้รับผลกระทบหนักตอนนี้เนาะก็แจ้งมาได้เนาะก็มีทีมงานหลายๆทีมงานเลยที่ว่าพวกผมซัพพอร์ตนะก็ที่ซวยตามความสามารถตามกำลังของพี่น้องไทยบ้านเฮานี่แหละทีมเยอะก็เต็มเลยนี่กลัวอูเนาะโคอูก็คาดเหรอโคอูนี่เทือบูมี่เหรอโคอูที่ว่าเห็นมาแต่น้อยเกิดมากก็เห็นเนาะก็ไปแล้วเอาบูยูเหรอปีนี้นะแล้วก็โคสักแล้วก็โคกสิกรรมทั้งเทิงก็คาดโคอูก็คาดเธอเห็นสภาพน้ำลงไว้นี่ก็ดีเจอเนาะกระเป๋าเจอไปแต่กระบอกคอเจอแบบนี้อีก